รถคนนึงเมื่อก่อนหัวหน้าพร็อพไม้อ่ะมีคนนึงเหรอไม้ที่เป็นแบบผิวสีอ่ะไม้ที่เล่นหนังก็เยอะหัวเขาเฮ้ยที่พี่เคยไปเจอเขาเป็นคนดูคิวพี่ตอนนี้ไม้อ่ะซื้อสีอวีให้ไม้คันนึงอ่ะไม่ใช่คุณสมชายอายุ60ปีค่ะเข้าร้องเรียนความช่วยเหลือกับทางเพจสายใหม่ต้องรอดเพราะว่าลูกสาวของเขาเนี่ยคือน้องเฟิร์นนะคะเป็นนิสิตปริญญาเอกถูกหนุ่มเมาบุกเคาะประตูห้องพักโวยวายเสียงดังจนลูกสาวได้ตกใจมากตัดสินใจค่ะปีนระเบียงหลังห้องหนีสุดท้ายตกตึก6ชั้นดับค่ะล่าสุดพจน์อานนท์โสดแล้วนะตอนนี้โสดแล้วเพราะเลิกกับคนขับรถแล้วอ้าวไม่ใช่คนขับรถนี่ก็เป็นธรรมดาแต่แบบว่าเลิกกับแฟนมีแฟนคนขับรถชื่อน้ำไงไม่ใช่ที่อะไรนะยันไปละเดี๋ยวมันจะคนจะไปเมาส์กันไม่ใช่เขาเป็นเลขาเป็นผู้จัดการง้อมาสิไปทำอะไรผิดก็ง้อมาไปไม่ก็ไม่ชอบอ่ะชอบเขารู้เยอะดีชอบผมรู้หมดพูดดิพูดไปอีกทีพูดไปอีกคนขับรถคนนึงเมื่อก่อนหัวหน้าพร็อพไม้อ่ะมีคนนึงเหรอไม้ที่เป็นแบบผิวสีอ่ะไม้ที่เล่นหนังก็เยอะหัวเขาเฮ้ยที่พี่เคยไปเจอเขาเป็นคนดูคิวพี่ตอนนี้ไม้อ่ะซื้อสีอวีให้ไม้คันนึงอ่ะไม่ใช่ไอ้ไม้คุณไม้เขาเป็นผู้กำกับพี่นาก็นั่นก็เป็นหัวเขาเมื่อก่อนไม่ใช่โอ้โหมึงดูหน้าเซนิกพูดจะอะไรดูหน่อยเมื่อวานนี้นะคะมีข่าวสลดเกิดขึ้นคือคุณสมชายอายุ60ปีค่ะเข้าร้องเรียนความช่วยเหลือกับทางเพจสายใหม่ต้องรอดเพราะว่าลูกสาวของเขาเนี่ยคือน้องเฟิร์นนะคะเป็นนิสิตปริญญาเอกภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนเนี่ยถูกหนุ่มเมาบุกเคาะประตูห้องพักโวยวายเสียงดังจนลูกสาวได้ตกใจมากตัดสินใจค่ะปีนระเบียงหลังห้องหนีสุดท้ายตกตึก6ชั้นดับค่ะตอนนี้พ่อไปสืบมาเขาก็เลยไปทราบรายละเอียดว่าเรื่องราวเนี่ยคือเมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมานะคะช่วงเวลาประมาณ 4:00 ค่ะน้องเฟิร์นพักอยู่ในห้องพักแห่งหนึ่งชั้น6ซอยลาดพร้าว3แต่อยู่ๆเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสามีผู้จัดการอันนี้เราไม่มั่นใจผู้จัดการแมนชั่นนะคะบุกมาเคาะห้องเสียงดังส่งเสียงโวยวายเพราะว่าเข้าใจผิดว่าน้องเฟิร์นเนี่ยจอดรถจักรยานยนต์ทับที่ของตัวเองทั้งที่น้องเฟิร์นไม่ได้มีรถจักรยานยนต์เลยด้วยความตกใจน้องเฟิร์นก็เลยส่งข้อความไปหาเพื่อนที่อยู่ชั้น3แต่เพื่อนเนี่ยไม่กล้าขึ้นมาช่วยเพราะว่ากลัวคนก่อเหตุจะมีอาวุธแต่เพื่อนเนี่ยรีบวิ่งลงไปที่ชั้น1เพื่อขอความช่วยเหลือจากรปภแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยน้องเฟิร์นกลัวว่าผู้ก่อเหตุจะพังประตูเข้ามาเพราะคือเคาะดังมากแล้วค่ะก็เลยตัดสินใจปีนระเบียงหลังห้องกะว่านะคะกะว่าจะข้ามไปยังห้องข้างๆแต่สุดท้ายพลัดตกร่างของน้องเนี่ยกระแทกกับหลังคาลงจอดรถก่อนจะลงมายังพื้นชั้นล่างแล้วเสียชีวิตค่ะซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุทางตำรวจได้ตรวจสอบพบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมีอาการมึนเมาสุรานะครับยังไม่มีการตรวจเรื่องสารเสพติดทางผู้ก่อเหตุมีเพียงขอโทษครอบครัวน้องเฟิร์นนะครับแต่ไม่ได้พูดถึงการเยียวยาใดๆทั้งสิ้นซึ่งในส่วนของการดำเนินคดีเนี่ยมีเพียง3ข้อหาที่คนกระทำผิดจะโดนก็คือความผิดฐานบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืนนะครับ2ความผิดฐานส่งเสียงทำให้เกิดเสียงหรือการกระทำอื้ออึงโดยไม่มีเหตุอันสมควรนะครับจนทำให้ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อนนะครับ3คือความผิดฐานผู้ใดทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจโดยการขู่เข็นโดยแค่3ข้อนี้ไม่มีการพิจารณาแจ้งข้อหาฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับคุณพ่อแล้วครอบครัวจึงอยากได้รับความเป็นธรรมโอ้โหมันเบาจังเลยมันเบาแค่ขอโทษเขาเองเหรอแต่จริงๆมันก็มันอะไรพี่คือเขาก็ไม่ได้มีเจตนานะคนเมาอ่ะเขาไปเขาประตูไม่แต่มันไปคอร์สยังไงตีสี่พี่มดไม่แล้วทำไมแค่จอดรถผิดที่แล้วมันทำไมอ่ะเอาไปบอกไงจะได้ลงมาเลื่อนรถมันจะไปจอดที่อื่นก่อนสิแล้วค่อยไปเลื่อนอีกวันนึงสิทางด้านคุณเอกภพสายใหม่ต้องรอดบอกว่าเรื่องนี้ต้องมีการทำสำนวนคดีและสอบปากคำพยานแวดล้อมด้วยเพราะไม่อย่างนั้นผู้ก่อเหตุจะลอยนวลพฤติกรรมนี้ถือเป็นความประมาทของผู้ก่อเหตุที่ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตทางด้านทนายเดชานะครับได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยบอกว่าการที่มีชายหนุ่มมาเคาะห้องเวลาตีสามตีสี่จนทำให้ผู้หญิงในห้องเกิดความตกใจหวาดกลัวเนี่ยแล้วก็คิดว่าอีกฝ่ายประสงค์ร้ายจะเข้ามาข่มขืนมาฆ่าหรือว่ามาชิงทรัพย์เนี่ยมีอาวุธหรือไม่มีอันนี้ไม่รู้นะครับจนต้องตัดสินใจนะครับปีนตึกหนีแล้วพลาดตกลงมาเสียชีวิตคือหมายถึงว่าคดีที่เขาไปเทียบเนี่ยก็คือคนเนี่ยจะเข้าไปข่มขืนคราวนี้ผู้ตายยืนอยู่ก็อาจจะแบบพลัดตกลงไปอันนี้ก็คือถือว่าเป็นประมาทใช่ไหมพี่แต่คนเมาอ่ะไม่แน่มันเข้าไปมันทำอะไรไม่รู้นะความผมมองอ่ะพี่พศใช่ไหมล่ะยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าผู้เกิดเหตุจะมีโทษเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ครับในส่วนของงานศพนะครับและจัดไปแล้วเมื่อวันที่16ที่ผ่านมาขอแสดงความเสียใจด้วยนะแต่ว่าก็ขอให้ได้รับความเป็นธรรมนะคะ